วันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมโมโมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคมันจะน่ากลัวแค่ไหนมันเชียวเราเล่นด่านยากเลยครับท่านผู้ชมเราลองไปดูกันเนาะว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเป็นเกมโมโมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะทิ้งชื่อเกมไว้ใต้คลิปเลยนะนี่ไงมันมีปืนให้เราเล่นด้วยนี่นะเฮ้ยมันตายยากอยู่นะเนี่ยล่างหัวคมๆล่างหัวคมๆก่อนเออให้มันได้อย่างนี้ครับกระสุนนี่รีโหลดได้เฮ้ยปืนนี่สวยว่ะพร้อมปะผมจะเดินช้าๆนะกันเหล็กตัวนี้มันสามารถลงไปได้นะมันเป็นเกมสยองขวัญเอาตัวรอดใครวะเนี่ยผมขอเดินหาของก่อนครับท่านผู้ชมนี่กระสุนผมอาจจะใช้แค่ปืนนี้แหละมันดีสุดแล้วไม่มีโลงฝังด้วยครับท่านผู้ชมเหมือนกับเกมนั่นน่ะที่ผมเคยเล่นไปเข้าไปดูในนี้ปะนี่ไงยังมีไอ้นี่อยู่เลยผมแค้นโมโม่มันนานแล้วนะรีโหลดกระสุนไว้เลยมันมีทางเข้าไปเปล่าวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะนี่ไงทางเข้าเฮ้ยมาแล้วอันนี้คือเล่นแบบใจเย็นๆนะท่านผู้ชมรู้สึกว่าข้างหลังจะมีตัววะนั่นไงมา2ตัวเลยครับอ๋อมันให้เราหาตุ๊กตาไอ้นั้นปะขนมผิงอ่ะขอเล็งดีๆครับเล็งดีๆอุ้ยห้องนี้น่ามีปะขอเข้าไปดูก่อนครับมันมีแค่ไอ้นี่เฮ้ยในนี้มันเข้าไปได้ในบ้านเข้าไปได้อยู่โอ้บรรยากาศมันเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ย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 เสียงปืนโคตรดีอ่ะเฮ้ยมาจากไหนตรงนี้นั่นเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวติดกำแพงติดกำแพงโอเคคุณมาดูนี่ครับตรงปุ่มกดยิงปืนนะครับผมมันเล็กนิดเดียวเองนะฮะมันเล็กนิดเดียวเองแถวนี้ไม่มีอะไรเลยนี่วะเจ้าตุ๊กตาขนมผิงนี่มันหายากเนาะในนี้มีปะในนี้ไม่มีตอนนี้เราเข้าไปแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะขอเข้าไปตรงนี้ครับน่าจะมีประตูให้เข้าอยู่มั้งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโมโม่มาว่ะเอ้ยโมโม่นัดเดียวจอดเลยว่ะเฮ้ยโมโม่กาครับท่านผู้ชมมีตัวมาแล้วครับหนึ่งด้านหลังมีตัวครับด้านหลังมีตัวโอเคเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้ยังไม่เจอตุ๊กตาเลยไปดูฝั่งนู้นบ้างว่ามันมีอะไรบ้างวิ่งได้ปะเนี่ยวิ่งได้อยู่นี่มีปืนอะไรให้เล่นบ้างโอ้ยมีปืนกลครับท่านผู้ชม
ปืนพกเอ้ยลองใช้ปืนพกดูนี่อะไรวะมีแค่นี้เองเหรอเดี๋ยวไปตรงนู้นเนาะมันน่าจะมีอะไรหรือเปล่าใช่แว็บเฮ้ยมีห้องใต้ดินครับเอ้ยอย่างนี้ดิแต่มันเข้าไปตรงไหนนี่ต้องอ้อมลงไปว่ะมีที่ให้อ้อมลงไปด้วยนี่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 โอเคเอ้ยห้องใต้ดินอย่างนี้ที่มีลุ้นยังไงก็ต้องได้กระสุนก่อนกระสุนนี้สำคัญมากโอ้พระเจ้าเอ้ยนู่นไงมีตัวอยู่ครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วเฮ้ยข้างหลังน่ามีนั่นนี่ดูทรงแล้วปึ๊บอันนี้เปิดได้ปะไอ้เปิดได้อยู่เปิดได้อยู่หมดแล้วหมดเฮ้ยเฮ้ยนู่นนเข้าไปเข้าไปเก็บเลยเอาเนี่เปิดได้ปะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเป็นเหมือนเตาอบห้องนี้หมดแล้วเนาะโอ้ยนี่มีประตูอยู่มีตัวแน่ดูทรงเป็นไงเฮ้ยไม่สนใจหรอกว่าผมจะโดนกัดหรือเปล่ากระสุนนี้สำคัญสุดเลยครับเฮ้ยดูห้องมันต่อกันไปเรื่อยๆเลยนู่นไงไอ้ตรงปุ่มกดปืนมันเล็กครับคุณจะโทษผมไม่ได้นะเพราะว่าที่กดปุ่มกดยิงอ่ะมันเล็กเกินจริงๆดูดิมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงปลายมือเลยมันยากครับท่านผู้ชมมันยากมากเลยนะเฮ้ยตรงนี้มีทางไปอยู่เออมาปืนยาวนี่แหละโอ้ยตรงนี้คือโอ้ยโมโม่ก็โมโม่เถอะอยากเก็บมานานแล้วจะโมโม่เนี่ยผมเคยเล่นเกมโมโม่มาแล้วหลายครั้งตอนนี้ก็คือทางออกนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าเราต้องหาพวกตุ๊กตาขนมผิงให้ได้ก่อนนะเกมมานี่แล้วไงต่อนะกระสุนครับกระสุนขอเก็บครับโอเคฝั่งนู้นเรายังไม่ได้ไปผมยังไม่เห็นวี่แววของตุ๊กตาเลยนะนี่น่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันนะฮะลองไปดูข้างหน้านั้นว่ามีอะไรหรือเปล่ามีกรงอย่างนี้น่ามีที่มากเลยน่ามีที่เดินมากเลยนู่นไงอันนี้ใช่ไหมหนึ่งเฮ้ยเก็บก่อนไหนนะเฮ้ยอะไร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 เสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ย
ยิงยากมากดูดิมันเล็กนิดเดียวแล้วมันยิงยากเอ้ยมาแล้วโอเคได้อันเดียวเองครับก็คือให้หารถเลื่อนของซานตรานั่นเองตอนนี้มีทางไปปะเนี่ยไม่ครับไม่มีไปดูที่อื่นกันหน่อยไหมตรงไหนบ้างวะที่ผมยังไม่ได้ไปเลยอะน่าจะมีประมาณนี้มั้งดูจากสภาพแล้วไม่น่ามีทางเอ้ยนี่เข้าได้ปะเข้าได้เปล่าไม่ได้น่าจะหมดที่หาแล้วแหละนั้นในโรงมีของไม่เอาโอ้ร่วงมันหมดที่หาแล้วนี่โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะฮะก็เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ